ชุมชนในซอยสุดสาครถนนพรานนกแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยแล้วก็ชุมชนวัดครุฑแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมีพ็อกเก็ตพาร์คหรือว่าปอดแห่งใหม่ใจกลางชุมชนครับหลังจากที่กองทัพภาคที่1กองทัพบกร่วมกับกรุงเทพมหานครสวนนงนุชพัทยาและบริษัท CPO จำกัดมหาชนเข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและก็ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดหลายพื้นที่ด้านพลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1นะครับระบุว่าการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสวนนงนุชพัทยาและบริษัท CPO จำกัดมหาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการสร้างปอดแห่งใหม่ในครั้งนี้มีการระดมเจ้าหน้าที่และก็พนักงานจัดภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความร่มรื่นสร้างไว้ใจกลางชุมชนครับเพื่อให้ผู้พักอาศัยนั้นมีที่พักผ่อนหย่อนใจและก็เป็นพื้นที่ออกกำลังกายได้ด้วยนอกจากนี้ในส่วนของสวนนงนุชพัทยามีการส่งมอบเก้าอี้หินอ่อนต้นไม้ในกระถางแล้วก็มีการทาสีรั้วให้เกิดความสดใสให้กับชุมชนนะครับกองทัพภาคที่1ระบุว่ามีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการนี้เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ไปจนถึง30กันยายน2562แล้วก็จะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการในต่างจังหวัดรวม26จังหวัดด้วยด้านนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยานะครับระบุว่าทั้งสวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัดร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนมาแล้ว3สวนด้วยกันส่วนสวนที่มีการส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่4และสวนที่5นะครับตั้งใจจะให้เป็นของขวัญกับประชาชนต้อนรับเทศกาลปีใหม่2562ด้วยครับ